ี้เสนอตอนการถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิสวัสดีค่ะพบกับพี่กระต่ายอีกครั้งนะคะครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยได้ไปทบทวนกันบ้างไหมคะวันนี้พี่กระต่ายว่าเรามาเรียนรู้เรื่องการถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิเมื่อสักครู่พี่กระต่ายเห็นพี่จันกับน้องโอกำลังเดินดูดอกไม้กันอย่างมีความสุขมากเลยเราไปหาพี่จันกับน้องโอกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่จันสวัสดีค่ะพี่กระต่ายสวัสดีค่ะน้องโอสวัสดีค่ะพี่กระต่ายโอ้โหดอกไม้สวยจังเลยนะคะพี่จันใช่แล้วจ้ะเดินชมดอกไม้ในสวนเนี่ยมันสดชื่นจริงๆเลยใช่แล้วค่ะมันสดชื่นจริงๆเลยแหมน้องโอล้อเลียนพี่จันอีกแล้วนะขอโทษค่ะพี่จันก็แหมเห็นพี่จันอารมณ์ดีน้องโอก็ชื่นใจค่ะพี่จันและน้องโอคะวันนี้พี่กระต่ายกับเด็กๆจะเรียนเรื่องการถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิกันค่ะพี่จันและน้องโอมาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคะได้เลยจ้ะพี่กระต่ายได้เลยค่ะงั้นเราเริ่มต้นจากการเก็บดอกไม้เพื่อมาทดลองกันเลยนะคะน้องโอช่วยไปเก็บดอกไม้มาให้พี่กระต่ายหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะค่ะพี่จันพี่กระต่ายน้องโอไปเก็บดอกไม้มาเยอะแยะเลยแล้วมีดอกอะไรบ้างคะนี่คือดอกบัวและนี่ก็คือดอกชบาค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าดอกไม้เหล่านี้ตรงไหนเป็นละอองเรณูมีลักษณะอย่างไรตรงไหนเป็นเกสรเพศเมียเกสรเพศผู้น้องโอลองส่องแว่นขยายสิคะได้เลยค่ะเด็กๆคะตรงนี้เป็นเกสรเพศผู้ด้านบนสุดเป็นอับเรณูภายในมีละอองเรณูสีเหลืองๆส่วนตรงนี้เป็นเกสรเพศเมียในพืชบางชนิดนั้นเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นชบากุหลาบกล้วยไม้บางชนิดจะมีทั้งดอกเพศผู้และดอกเพศเมียเช่นบวบตำลึงฟักทองเอพี่กระต่ายคะแล้วทำไมบนยอดเกสรเพศเมียถึงมีลักษณะเป็นขนขนและเหนียวๆล่ะคะน้องโอและเด็กๆคิดว่าขนที่เกสรเพศเมียมีไว้ทำอะไรคะเดี๋ยวนะคะพี่กระต่ายได้ยินเสียงเด็กๆแว่วๆอะไรนะคะอ๋อเด็กๆบอกว่าเพื่อให้ละอองเกสรเพศผู้ติดง่ายเหรอคะใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันค่ะนี่ไงคะพี่กระต่ายเตรียมอุปกรณ์สำหรับทดลองมาด้วยล่ะนี่คือผงช็อกสีเหลืองคัตเติ้ลบัตรและอันนี้คือแป้งเปียกน้องโอหยิบคัตเติ้ลบัตรขึ้นมาแล้วแตะไปกับแป้งเปียกสิคะส่วนพี่จันหยิบคัตเติ้ลบัตรแล้วถือไว้นะคะนี่จ้ะจันถือไว้แล้วคราวนี้น้องโอลองเป่าผงช็อกสีเหลืองไปที่คัตเติ้ลบัตรในมือพี่จันนะคะดูสิคะว่าเป็นอย่างไรเด็กๆ ดูสิคะว่าปริมาณฝุ่นผงที่เกาะบนคัตเติ้ลบัตรมีน้อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูคัตเติ้ลบัตรของน้องโอกันนะคะคราวนี้พี่จันลองเป่าผงช็อกสีเหลืองไปที่คัตเติ้ลบัตรในมือน้องโอนะคะดูสิคะว่าเป็นอย่างไร
เด็กๆ ดูสิคะมีฝุ่นแป้งที่เกาะบนคัตเติ้ลบัดมีเต็มไปหมดเลยค่ะเด็กๆคะเราจะเอาคัตเติ้ลบัดทั้ง2อันมาเปรียบเทียบกันดูนะคะเด็กๆคงจะเห็นแล้วนะคะว่าคัตเติ้ลบัดที่ชุบแป้งเปียกนั้นฝุ่นแป้งจะเกาะติดได้มากกว่าคัตเติ้ลบัดที่ไม่ได้ชุบแป้งเปียกนั่นก็แสดงว่าส่วนที่เป็นขนๆและมีของเหลวเหนียวๆของเกสรนั้นมีไว้เพื่อดักละอองเรนูนั่นเองและเด็กๆทราบหรือไม่คะว่าละอองเรนูจะไปตกลงบนยอดเกสรเพศเมียได้อย่างไรในเมื่อมันอยู่ห่างๆกันน้องโอช่วยตอบพร้อมเพื่อนๆได้นะคะเพราะมีแรงลมพัดใช่ไหมคะเพราะเมื่อกี้เราปล่อยลมให้ผงช็อคสีเหลืองไปแตะที่คัตเติ้ลบัดค่ะถูกต้องแล้วค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆคะนอกจากลมแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่จะช่วยถ่ายละอองเรนูได้อีกนะคะเราไปดูวิดิทัศน์เรื่องของการถ่ายละอองเรนูแล้วเด็กๆต้องสังเกตดีๆนะคะว่ามีวิธีไหนอีกบ้างการถ่ายละอองเรนูที่อาศัยธรรมชาติเช่นลมน้ำแมลงและคนเมื่อลมพัดจะนำละอองเรนูจากดอกเพศผู้ไปตกบนยอดเกสรเพศเมียฝนตกเมื่อฝนตกละอองเรนูจะกระเด็นไปตกบนยอดเกสรเพศเมียแมลงเมื่อแมลงตอมดอกไม้ที่ขาแมลงจะเห็นว่ามีละอองเรนูสีเหลืองติดอยู่เมื่อบินไปตอมดอกเพศเมียละอองเรนูที่ติดขาแมลงจะไปติดที่เกสรเพศเมียนอกจากนี้สามารถช่วยผสมเกสรได้โดยนำละอองเรนูมาแตะกับยอดเกสรเพศเมียและคนรดน้ำต้นไม้ก็เช่นกันน้ำที่กระเด็นจะนำละอองเรนูไปตกบนยอดเกสรเพศเมียการถ่ายละอองเรนูจากดอกหนึ่งไปอีกดอกหนึ่งหรือภายในดอกเดียวกันได้เอาละค่ะเด็กๆคะวิดิทัศน์ที่เราได้ชมไปแล้วนั้นทำให้เราเห็นว่าการถ่ายละอองเรนูนั้นมีวิธีไหนอีกคะมีลมฝนแมลงและคนค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆก็ตอบได้เหมือนกันใช่ไหมคะเก่งทุกคนเลยค่ะและเมื่อละอองเรนูจากดอกเพศผู้ไปตกลงบนยอดเกสรเพศเมียก็จะเกิดการปฏิสนธิกันค่ะการปฏิสนธิคืออะไรเหรอคะเป็นคำถามที่ดีมากค่ะน้องโอเด็กๆคะเราจะมาชมวิดิทัศน์อีกเรื่องนะคะแล้วก็อย่าลืมสังเกตให้ดีล่ะแล้วเรามาหาคำตอบกันหลังจากวิดิทัศน์จบค่ะเมื่อเกิดการถ่ายละอองเรนูจากลมฝนสัตว์คนเมื่อละอองเรนูมาตกบนยอดเกสรเพศเมียละอองเรนูจะค่อยๆงอกเป็นหลอดเล็กๆซึ่งภายในหลอดมีเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้คือสเปิร์มหลอดละอองเรนูงอกแทงลงไปยังรังไข่จนถึงอวุณซึ่งมีเซลล์ไข่อยู่เซลล์ไข่เป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียเมื่อเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เข้าผสมกับเซลล์ไข่ทำให้เกิดการปฏิสนธิการสืบพันธุ์ที่มีการปฏิสนธิเรียกว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหลังจากการปฏิสนธิรังไข่จะเจริญกลายเป็นผลอวุณจะเจริญเป็นเมล็ดคราวนี้เด็กๆและน้องโอรู้หรือยังคะว่าการปฏิสนธิคืออะไรทราบแล้วค่ะการปฏิสนธิคือการผสมของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆคะเราเรียกการสืบพันธุ์แบบนี้ว่าอย่างไรคะถูกต้องแล้วค่ะเราเรียกการสืบพันธุ์แบบนี้ว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศค่ะพี่กระต่ายคะจันเคยได้ยินมานะคะว่าพืชบางชนิดเนี่ยก็สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศใช่ไหมคะ
ูกต้องค่ะพี่จันเด็กๆคะพืชบางชนิดในธรรมชาตินั้นมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยอาศัยส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชเช่นขิงข่าขมิ้นกล้วยนั้นอาศัยการแตกหน่อและสตรอเบอรี่ก็อาศัยการแตกหน่อด้วยเช่นกันเรียกหน่อที่แตกเจริญออกมานั้นว่าไหลค่ะเด็กๆคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องการถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิซึ่งทำให้เกิดการสืบพันธุ์ไปแล้วอย่าลืมนะคะว่าต้องหมั่นทบทวนและทำแบบฝึกหัดอยู่เสมอค่ะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้พี่กระต่ายพี่จันและน้องโอต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย